เอ้ยพี่ใช้ไจโรสโคปยังไงให้คมคมอ่ะอย่างแรกเลยนะครับไจโรสโคปนะครับก็คือการตั้งค่าอันที่2อันนี้นะเราสามารถปรับได้ว่าเราจะปิดไปเลยจะใช้ตอนเปิดสโคปเท่านั้นหรือเปิดใช้งานตลอดเวลานะครับและมันจะมีอยู่2ตั้งค่าหลักๆก็คืออันบนกับอันล่างเราสามารถเปิดได้นะว่าจะใช้อันล่างไหมนะครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะก่อนอื่นเลยนะครับคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าไจโรสโคปก็คือการขยับหน้าจอโดยการใช้การเคลื่อนไหวของตัวโทรศัพท์เมื่อเราหันโทรศัพท์ไปด้านซ้ายมันก็หันไปด้านซ้ายหันขวามันก็หันขวากดลงมันก็กดลงก็คือเราไม่ต้องใช้นิ้วนั่นแหละมันก็ประหยัดนิ้วและทำให้เรานั้นสามารถเล็งได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำแค่ขยับหน้าจอโทรศัพท์อันนี้คือไจโรสโคปการตั้งค่าอันบนกับอันล่างนั้นมันมีประโยชน์ยังไงอันบนนะครับก็คือการตั้งค่าปกติเลยเมื่อเราแบบไม่ขึ้นสโคปหรือขึ้นสโคปอะไรก็แล้วแต่โดยที่ยังไม่กดยิงนะครับย้ำว่ายังไม่กดยิงแบบออโต้มันก็จะใช้ความไวอันบนนะครับแต่เมื่อเราทำการกดเล็งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและเราทำการกดยิงความไวด้านล่างนั้นก็จะถูกใช้งานแทนมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเมื่อเราอยากได้ความละเอียดของการขยับหน้าจอไปมาโดยที่ยังไม่กดยิงนะครับเราก็สามารถตั้งค่าแบบช้าๆหรือแบบไม่เร็วมากกับตั้งค่าบนได้แต่เมื่อเรายิงอ่ะมันจะมีแบบคิกแบ็กหรือรีคอร์ดอยู่นะครับทำให้ปืนนั้นมันดีดและบางทีแล้วการตั้งค่าอันบนนั้นมันช้าเกินไปกว่าที่เราจะลากทันหรือก็คือลากลงมาทันจนมันแบบเป้าแบบดีดขึ้นไปสูงมากการตั้งค่าอันล่างนั้นก็จะมีบทบาทเข้ามาแทนนะครับทำให้เรานั้นสามารถคุมอะไรได้ง่ายขึ้นนั่นเองและนั่นก็คือ1ในเทคนิคการตั้งค่าที่จะทำให้ไจโรสโคปนั้นคุมง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ปรับแบบยังไม่สุดทุกอันนะลองไปเล่นดูนะครับลองกับทุกสโคปจริงๆนะให้ลองนะครับไม่ว่าจะเป็นคูณ4คูณ6อะไรเงี้ยครับไปลองมาให้หมดนะเพราะแบบมันช่วยมากๆเลยนะครับกับการที่ไปเล่นตั้งค่าตรงนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อแต่อีก2สิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับในการปรับไจโรสโคปของเราก็คือของแต่งของแต่งก็มีผลนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราสามารถคุมไจโรสโคปได้ดีจริงๆจากแนวล่างไปแนวบนนะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่ของแต่งที่มันช่วยคุมแนวนั้นนะครับแล้วก็ไปเลือกแบบสามเหลี่ยมเก่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะมันจะช่วยทำให้ควบคุมจากซ้ายไปขวานะครับหรือแนวนอนนั่นแหละมันก็ดีมากๆสำหรับคนที่แบบคุมไจโรสโคปได้ดีอยู่แล้วนะครับจากแนวดิ่งเนาะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือบูเลตจัมป์ครับเฮ้พี่อะไรคือบูเลตจัมป์วะกระสุนกระโดดเหรอใช่ครับมันคือการกระโดดของกระสุนนัดแรกไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยสังเกตไหมนะครับว่ากระสุนนัดแรกของเรานั้นมันโดดใช่ครับมันโดดแล้วมันโดดอย่างนี้กับทุก AR นะครับกระสุนนัดแรกอ่ะมันจะโดดกว่าปกติกับทุก AR เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆมีอยู่2ทางเลือกนะครับก็คือการกดลากแบบหนักๆในช่วงเสี้ยววินาทีแรกแล้วจากนั้นก็ค่อยกดแบบคงที่ไปเรื่อยๆหรือเล็งเผื่อไว้เลยก็คือสมมติผมอยากเล็งหัวตรงนี้ใช่ไหมผมก็เล็งเผื่อไว้เลยอ่ะตรงเนี้ยแล้วก็กดลากแบบปกติแล้วมันก็จะเด้งเข้าหัวตามปกติเลยเนี่ยเห็นเป้าป่ะฮะไอ้สีเหลืองๆเนี่ยก็คือนัดแรกของเราและที่เหลือก็จะเด้งเข้าหัวหมดเลยเห็นไหมฮะเอาจริงๆมันก็มีคนใช้เยอะอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแม้แต่โปรบางคนก็ยังใช้อยู่เพราะว่ามันคุมง่ายอ่ะมันคุมง่ายจริงๆเนี่ยสมมติผมอยากเล็งหัวใช่ไหมแบบที่เหลือเลยก็เล็งประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะเด้งเข้าหัวเลยหรือจริงๆแล้วเพื่อนๆก็น่าจะสังเกตบ้างแหละว่าบางทีแล้วเอ้ยเราเล็งหัวแล้วพอสเปรย์ปุ๊บมันก็พลาดโดนบนหัวของสกรูหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็ลอยผ่านหัวสกรูไปหมดเลยนี่แหละครับก็คือหนึ่งในเหตุผลเลยก็คือไอ้เจ้าตัวบูเลตจัมป์เนี่ยแหละเพราะงั้นแล้วเพื่อนๆก็จะต้องเลือกนะครับว่าอยากฝึกแบบไหนแบบกดหนักๆเลยหรือเล็งเผื่อเพราะมันจะเป็นแค่นัดแรกเท่านั้นอย่างที่ผมบอกครับที่เหลือมันก็เฉลี่ยพอๆกันหมดเลยเพราะงั้นแล้วลองฝึกดูนะครับและลองตัดสินใจดูนะว่าอยากเล่นแบบไหนนะครับและนั่นก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการควบคุมไจโรสโคปให้คล่องขึ้นนั่นเอง